ในงาน E3 ปี 2019 นะครับทาง Nintendo ก็ได้ปล่อยตัวอย่างแรกของ The Legend of Zelda Breath of the Wild มาให้เราได้รับชมกันนะครับและมาในปีนี้ครับปี 2021 ครับทาง Nintendo ก็ได้ปล่อยตัวอย่างที่2มาให้เราได้รับชมกันเพิ่มเติมครับและวันนี้ครับจะพาเพื่อนๆไปวิเคราะห์ทั้ง2ตัวอย่างนี้ครับว่าเราได้เห็นอะไรกันแล้วบ้างใน The Legend of Zelda Breath of the Wild ภาคต่อทั้ง2ตัวอย่างนี้ครับเริ่มต้นจากลิงค์และเซลดานะครับที่ดูเหมือนกำลังสำรวจอะไรบางอย่างในสถานที่ที่ดูเหมือนถ้ำนะครับแล้วก็ดูเหมือนชั้นใต้ดินจนไปพบเข้ากับแหล่งพลังงานปริศนานะครับที่ดูเหมือนสิ่งนั้นจะเป็นซากศพของมนุษย์ครับกับแขนประหลาดนะครับที่ดูเหมือนกำลังจะสะกดพลังนั้นเอาไว้นะครับแต่สุดท้ายนะครับสิ่งที่ทั้งสองไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับร่างอันไร้วิญญาณครับอยู่ๆก็ดุกดิกโมโหเหมือนถูกคนมารบกวนให้ตื่นขึ้นมาจนทำให้สั่นไหวไปทั้งไฮรูครับและลำแสงปริศนาที่สีดูเหมือนฮาคิเกาะก็พุ่งขึ้นมาครับดูเหมือนเจ้าสิ่งนี้ครับจะเป็นพลังงานที่ดันประสาทไฮรูให้ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าครับตัดกลับมาเหตุการณ์ที่ชั้นใต้ดินนะครับดูเหมือนทั้งลิงและเซลดาจะงานเข้าครับจากการที่ประสาทไฮรูลอยขึ้นฟ้าครับทำให้เซลดานี้ตกลงไปข้างล่างครับแต่ก็มีจังหวะหนึ่งครับที่ลิงคว้าแขนของเซลดาเอาไว้ได้แต่นั่นก็ไม่เพียงพอที่จะล้างเธอเอาไว้ได้ครับไม่ว่าจะรักแค่ไหนก็ตามจากเหตุการณ์นี้ครับก็ทำให้ลิงเองก็เกือบตกลงไปเหมือนกันครับแต่เดชบุญครับมีเจ้าแขนสีเขียวมาคว้าเอาไว้ครับแล้วบอกว่าช้าก่อนอยู่เป็นเพื่อนกันหน่อยเลยทำให้มีแค่เจ้าหญิงเซลดาครับที่ตกลงไปข้างล่างเพียงลำพังตัดกลับมาที่ลิงครับที่ไม่ได้ตกลงไปข้างล่างครับและเจ้าแขนสีเขียวปริศนาครับดูเหมือนว่าพยายามจะยึดแขนขวาของลิงเอาไว้ครับและต่อมาครับทำให้ลิงกลายเป็นเจ้าหนูเหล็กไหลแขนกลคนแปรธาตุครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ละมาต่อกันที่ตัวอย่างใหม่ในปี2021นะครับเริ่มต้นจากการที่ลิงนะครับกระโดดลงมาจากท้องฟ้าครับจะสังเกตได้จากการเปลี่ยนไปของแขนด้านขวาของลิงนะครับทำให้เราเห็นได้ว่านะครับเจ้าแขนปริศนาสีเขียวนี้นะฮะได้ประสานเป็นหนึ่งเดียวกับแขนขวาของลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและพร้อมกับอักขระเพิ่มเติมที่ขึ้นบนตัวลิงด้วยครับและจากชุดที่เปลี่ยนไปของลิงครับดูเหมือนจะเป็นชุดโบราณครับคาดว่าลิงอาจจะต้องพักฟื้นอยู่บนพื้นที่ลอยฟ้าตรงนี้เป็นเวลาสักระยะหนึ่งครับก่อนที่จะกระโดดลงมานั่นก็หมายความว่าบนท้องฟ้าครับไม่ใช่พื้นที่ว่างเปล่าครับแต่อาจมีชนเผ่าหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บนนี้ครับหรือนี่จะเป็นจุดเชื่อมโยงของสกายวอร์ดซอร์สก็เป็นได้ครับมาโนอีกแล้วการเดินทางบนท้องฟ้าของลิงครับยังคงใช้อุปกรณ์หลักเป็นพาราไกเดอร์ครับและเราจะเห็นได้ว่าครับเมืองบนท้องฟ้าถูกแบ่งออกเป็นหลายชั้นหลายโซนครับและเราจะได้เห็นสิ่งก่อสร้างแปลกตามากมายบนพื้นที่แห่งนี้ครับและเจ้าสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวนี้ครับคาดว่าน่าจะเป็นการเดียนชนิดใหม่ครับยังบอกไม่ได้นะครับว่าเป็นมิตรหรือศัตรูครับแต่หน้าตาไม่เป็นมิตรแบบนี้คาดว่าน่าจะเป็นศัตรูครับและจากตัวอย่างตรงนี้นะครับเราได้เห็นสิ่งต่างๆพร้อมกันไปในทีเดียวครับเรายังจะได้เห็นนะครับพื้นที่ด้านล่างยังเป็นส่วนสำคัญที่เราจำเป็นจะต้องผจญภัยอยู่ครับส่วนเขาที่งอกมาใหม่ครับของเจ้าโบกอบลินและการที่โกเลมหินนะครับถูกจับให้เป็นฐานของเจ้าโบกอบลินครับแค่คิดถึงคอมโบนี้ก็รู้สึกยากขึ้นมาแล้วครับและในฉากตรงนี้ครับเราจะได้เห็นการโชว์สกิลใหม่ของลิงนะครับเป็นการเล่นกับเวลาครับเราจะเห็นได้จากลูกตุ้มที่กำลังกลิ้งมานะครับและแขนขวาของลิงครับก็ส่งพลังนี้ไปครับทำให้ลูกตุ้มครับสามารถย้อนเวลากลับไปณจุดเดิมที่ไหลลงมาได้ครับและดูเหมือนในภาคนี้ครับแหล่งกำเนิดพลังหลักของลิงครับที่ปกติแล้วจะใช้ชีก้าสเลดครับกลายเป็นแขนขวาที่ได้มาใหม่แทนครับในส่วนของตรงนี้ครับจะเป็นการโชว์อาวุธใหม่ครับเป็นเหมือนเครื่องพ่นไฟแล้วก็มอนสเตอร์ตัวใหม่ครับที่ดูเหมือนหนอนตัวยักษ์ครับและความสามารถที่2นะครับที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้ครับคือการที่ลิงพุ่งตัวไปข้างบนครับแล้วมีการทะลุพื้นดินจากด้านล่างไปสู่ด้านบนครับและนี่อาจจะเป็นความสามารถที่สำคัญนะครับที่จะทำให้ลิงสามารถเดินทางจากพื้นดินสู่ชั้นลอยฟ้าได้ครับและนี่คือการวิเคราะห์นะครับเทเลอร์ทั้ง2ตัวตั้งแต่ปี2019นะครับจนถึงปี2021ครับซึ่งเนื้อเรื่องนะครับและตัวเกมจริงนะครับก็อาจจะแตกต่างจากที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็ได้นะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ